ロングマイク。大丈夫です。ありがとうございます。มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลขึ้นมาชมความงามของวัดกันไม่ขาดเรื่องและก็ยังพอมีดอกซากุระกำลังบานให้เห็นอยู่บ้างสวยมากครับวัดนี้ยังเป็นจุดชมใบไม้แดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วยซึ่งก็สวยงามไปคนละแบบกันครับวัดโคโยมิสึเป็นวัดพุทธในนิกายฮอสโซมีพระโพธิสัตว์พันกรเป็นพระประธานพอดีช่วงนี้ปิดเพื่อบูรณะอยู่ก็เลยไม่เปิดให้เข้าชมครับวัดนี้เคยประสบกับภัยพิบัติจากอัคคีภัยหลายต่อหลายครั้งวิหารหลายหลังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปีค.ศ. 1630 ถึง 1633 โดยคำสั่งท่านโชกุนโทกุกาวะเอเยสุด้านหลังของวิหารที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นเจดีย์สีส้มมีความสูง3ชั้นนะครับยังไม่ได้เก็บตรงนี้เลยตาไปตาไปI'm gonna get it, I'm gonna get it, I'm gonna get it.
ไปต้องไปแบบไปถูกที่ตัวแก้วบางแค วัดน้ำใสลูกสาวบอกขี้ฉุนมีอะไรกินยมมิจูไม่เคยเอาน้ำใสง่ายๆ
อันนี้เราจะลงแล้วดอกซากุระกำลังร่วงเนี่ยไปเดินยืนนี่จ้ะใช่รอมาเชียร จะถ่ายตอนสากิมโรกำลังเดินจะมากับเพื่อสุจิตาค่ะบายบายแวะตลอดค่ะสุจิตาสุดยอดมากเลยยังไงคะใช้บริการอีกได้นะคะแต่หน้าทัวร์ขับไม่ค่อยว่างนะคะหน้าทัวร์จองคิวยาวจองคิวหน้าทัวร์หน่อยนะคะจะถ่ายให้ป้าลูกป้ายิ่งกับตรงนี้วิวตรงนี้สวยจะเห็นเมืองด้วยเลยแปลว่าเราอยู่บนยอดเขาอะอายุไปเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินกลับฝนไม่ยอมหยุดเลยครับสาวกิโมโนเดินไปนู่นแล้วสองสาวว่าส่วนตัวนี้มีตัดยอดรองนะครับจ้าอยู่นี่จ้าผมกับครอบครัวเดินลงจากเขาย้อนกลับตามเส้นทางเดิมสวนทางกลับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังขึ้นไปเที่ยววัดน้ำใสแม้จะมีฝนลงเม็ดมาบางๆแต่คนมาเที่ยวก็ไม่ย่อท้อและดูเหมือนทุกคนได้เตรียมร่วมกันมาแล้วจำนวนผู้คนที่มาก็ไม่ได้ลดน้อยจากขาที่ผมขึ้นไปนะครับตอนนี้เวลา 14.6 นและลูกผมก็จะพาผมเด็กคุณเบนไปเที่ยวปราสาทที่โจงนะครับสินค้าในร้านที่ถูกนำมาจัดวางไว้สองข้างทางดูสวยและน่าซื้อติดไม้ติดมือเป็นของที่ลึกมากเลยครับญี่ปุ่นนั้นเขาเน้นคุณภาพของสินค้า
เน้นการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์การออกแบบตลอดจนสีสันให้สวยงามและสะดุดตาและยังคงรูปแบบตามสไตล์ของญี่ปุ่นแท้ๆไว้ด้วยครับเดินลงจากเขาโอโตวะไปตามถนนที่โยมิสึซากะใช้เวลาเร็วกว่าตอนขึ้นมาครับและก็ไม่เหนื่อยผมไม่ได้แวะดูสินค้าและของที่ระลึกเลยนะครับเพราะต้องรีบไปให้ทันซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมปราสาทนิจูก่อนที่จะหมดเวลาปิดลงซะก่อนโอเคปราสาทใหญ่ๆของเขาไปขนาดนั้นทนไหวเยอะผมกับครอบครัวเที่ยวเมืองเกียวโตในชุดกิโมโนกันทั้งวันเลยทั้งเดินขึ้นรถบัสลงรถบัสทีแรกก็มีความรู้สึกหวยเสยอยู่บ้านแต่พอเห็นมีคนใส่ชุดกิโมโนกันเยอะแยะไปหมดและที่วัดน้ำใสก็มีคุณใส่มากเลยผมเลยรู้สึกชินและสนุกกับมันโอเคครับวันนี้ผมขอเป็นท่านไดเมียวขุนนางญี่ปุ่นสมัยเอโดะกำลังพาครอบครัวเที่ยวสักวันนะครับสองสาวยุ่นปีหยอกเหรียญซื้อน้ำขวดจากตู้ไม่ได้หรอกค่าแต่ขออะไรหวานๆเติมพลังก่อนแล้วกันป้าดื่มเลยค่ะกินของแพงก็กินมากดูเวลาทัวร์เราเนี่ยก็มีบริการรถขนลากด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าไม่มีคนสนใจที่จะใช้บริการสักเท่าไหร่ผมว่านั่งรถลากไปแบบสบายๆนั้นมันไม่น่าจะสนุกและสนใจเท่าเดินไปเองนะครับเดินมาถึงถนนเมนแล้วครับต้องเดินไปขึ้นรถบัสเพื่อที่จะไปลงที่ปราสาทฮิโจนะครับนั่งรถผ่านย่านกีออนผ่านศาลเจ้ายาสากะถ้ากลับจากปราสาทฮิโจแล้วพอมีเวลาผมก็จะแวะเข้าไปเดินชมสักหน่อยครับอันนี้มาเที่ยวปราสาทมิโจปราสาทโชกุนยังไม่ได้ไปปราสาทโชกุนวันนี้ค่ำแล้วผมไปไม่ทันแล้วและยังมีปัญหาก็ต้องเอาชุดกิโมโนไปคืนก็ได้ ชุดกิโมโนชุดหรูให้เขา ก็สามารถหลอกคนจีนได้แล้วกันอ่ะมาถ่ายรูปกับสายญี่ปุ่นสายญี่ปุ่นขอถ่ายได้ค่ะถึงปั๊บโกรธถึงที่ขายตัวแล้วลูกสาวจัดการอยู่โอเคก็มีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งมาขอถ่ายรูปกับธนพรผมเดินเลี่ยงไปยืนดูอยู่แต่ก็ยังสงสัยอยู่บ้างว่าเขาทราบหรือเปล่าว่าสาวคนนี้ไม่ใช่สาวญี่ปุ่นแต่เป็นสาวไทยครับตอนอยู่ที่วัดน้ำใสนั้นน้องพรกำลังแอคชั่นให้ผมถ่ายรูปอยู่ก็มีคนมาจากที่หัวหลังหันไปดูเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนครับพูดจาแบบภาษาจีนน้องว่าขอถ่ายรูปด้วยหน่อยซึ่งทีแรกน้องเขาก็โกรธนะแต่พอเห็นความตั้งใจและความที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะเสียมารยาทก็เลยยอมให้ถ่ายด้วยสาวจีนคนนั้นดีใจมากเลยแถมยังไปเรียกสามีให้มาถ่ายภาพกับน้องด้วยเหมือนกัน
ทีนี้น้องปอนเลยยิ้มแก้มแทบปีเลยครับประตูเข้าวังครับเป็นเวรไปลอยข้างหน้าแล้วตอนนี้คณะของผมก็มาถึงปราสาทวิโจนะครับลูกปอมเข้าไปซื้อตั๋วได้ทันเวลาพอดีแต่คงมีเวลาเดินเล่นไม่นานเท่าไหร่เพราะใกล้จะปิดแล้วรู้สึกจะปิด 6:00 น.นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้เดินเล่นได้ดูดีกว่าไม่ได้ดูนะครับปราสาทนิโจเริ่มสร้างในปีพ.ศ. 1569แต่มาแล้วเสร็จในสมัยโชกุนโทกุงาวะเอเยสุขึ้นมามีอำนาจคือเสร็จในปีค.ศ. 1603ใช้เป็นที่พำนักและสถานที่ออกว่าราชการจนถึงสมัยปฏิรูปเมจิเมื่อจักรพรรดิประกาศยกเลิกอำนาจระบอบโชกุนปราสาทจึงได้ตกเป็นของรัฐบาลเมจิในปีค.ศ. 1867ปราสาทนิโจนี้จะแตกต่างจากปราสาททุกแห่งที่เคยเห็นมาคือแทนที่จะสร้างด้วยหินก้อนใหญ่ๆหลายชั้นกลับเป็นเพียงท้องพระโรงที่สร้างด้วยไม้ชั้นเดียวท้องพระโรงนี้มีชื่อนิโนมารุภายในก็ตกแต่งประดับประดาด้วยความวิจิตรมีห้องหับมากมายเชื่อมต่อกันด้วยระเบียงทางเดินที่ทำด้วยพื้นไม้ด้านหลังปราสาทก็มีสวนสไตล์ญี่ปุ่นให้ได้เดินเที่ยวชมได้อย่างเพลิดเพลินมีทั้งน้ำตกสวนหินสวนบอนไซและเป็นที่ที่ซากุระเบ่งบานสะพรั่งและใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามอีกแห่งหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามาตรงตกเดี๋ยวต้องมีท่าที่เป็นยิ่งที่ได้ไปอยู่เดี๋ยวมันดังแบบว่าเสียเวลาถ่ายรูปอีกแล้วใช่ไหมแค่นั้นแหละหลังมาซ่อมกันนะพ่อนะจ้าแมรี่ไม่มีอะไรครับก็เพราะว่าพวกเรามาถึงที่ปราสาทนี้ก็ได้เวลาที่ปราสาทจะปิดตัวแล้วถ้าอยากจะเข้าไปดูภายในก็ต้องซื้อตั๋วอีกไปแล้วจ้ะยังห้ามถ่ายรูปถ่ายวีดีโอและยังอาจจะต้องพลาดการเข้าชมสวนญี่ปุ่นที่จัดไว้อย่างสวยมากอยู่ทางด้านข้างของปราสาทนี่คณะของผมก็เลยเลือกไปดูสวนญี่ปุ่นซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ฟรีเลยครับซึ่งถ้าผมไม่ได้ไปเห็นปราสาทนิโจแล้วผมคงจะพูดว่าปราสาทที่ญี่ปุ่นนี้ทุกปราสาทมีรูปทรงและทำเลเหมือนกันก็คือสร้างบนภูเขาฐานเป็นหินเรียงก้อนใหญ่ๆสร้างปราสาทอย่างแข็งแรงทำเป็น4-6ชั้นมีคูน้ำล้อมรอบสร้างเพื่อจุดมุ่งหมายป้องกันการจู่โจมของศัตรูครับแต่ปราสาทนิโจนั้นสร้างในสมัยเอโดะซึ่งปกครองโดยโชกุนตระกูลโทกุนาวะโดยปราศจากศัตรูมานานถึง250ปีเศษ
ปราสาทนี้จึงไม่ได้เน้นการสร้างเพื่อป้องกันการจู่โจมจากศัตรูแต่สร้างขึ้นเพื่อให้โชกุนได้ใช้งานราชการออกคำสั่งบริหารประเทศนั่นเองสวนญี่ปุ่นที่นี่สวยมากครับได้รับการรักษาดูแลไว้อย่างดีทั่วบริเวณสวนเต็มไปด้วยดอกซากุระที่เริ่มร่วงแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนที่พอให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามอยู่ญี่ปุ่นมีต้นซากุระเป็นร้อยซ้อยสายพันธุ์มีหลากหลายสีเช่นสีขาวสีชมพูสีชมพูเข้มเกือบแดงสีออกไปทางส้มๆรูปทรงของดอกก็แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์บางพันธุ์ดอกกลมบานใหญ่ติดอยู่กับกิ่งบางพันธุ์ห้อยเป็นพวกเป็นระยะซึ่งสายพันธุ์นี้ถือว่าเป็นที่นิยมปลูกกันมากในญี่ปุ่นชื่อของซากุระสายพันธุ์นี้คือชิดาเระซากุระครับมาซ่อมค่ะใบท้ายลงตัวนี้มาซ่อมที่ถ่ายเลยค่ะเอาไปไหนมากเลยใช่ไหมเสียดายเวลามีน้อยตัวนี้เอาชุดไปคืนกันแล้วฝนก็ตกด้วยกำลังจะกลับแล้วครับวังอะไรเรียกยากนี่แหละอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ที่ออกดอกแล้วยังพอมีใบให้เห็นบ้างไม่ร่วงหมดใบน่าจะเป็นประตูทางออกโอเคกำลังจะเดินออกครับเรากำลังเดินออกจากปราสาทนิโจนะครับแล้วต่อจากนี้ลูกสาวจะพาไปเดินย่านกิออนเพื่อชมบ้านแบบโบราณสมัยเอโดะเพื่อถ่ายรูปเล่นย่านนี้เป็นแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงของเกียวโตเลยนะครับกลางวันอาจจะดูเงียบเชียบมากแทบไม่เห็นผู้คนแต่พยายามความมืดยามราตรีมายืนย่านนี้ก็จะถูกปลูกให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยแสงสีอันสวยงามและเสน่ห์สาวสวยในชุดกิโมโนที่มาคอยให้บริการแขกผู้มาดื่มกินให้มีความสุขสำราญอย่างเต็มที่นี่คือสาวเกอิชาครับสาวเกอิชานี้ก็ถือกำเนิดขึ้นที่เมืองเกียวโตเมืองหลวงเก่าแห่งนี้นั่นเองถือเป็นศาสตร์ของการต้อนรับชั้นสูงของญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับแต่ถ้าไปเดินเล่นแถวกิออนในช่วงนี้คงไม่เห็นสาวเกอิชาหรอกครับแต่ถ้าท่านเจอสาวสวยในชุดกิโมโนทาหน้าขาวปากแดงจนไม่เห็นใบหน้าเดิมนั้นถือว่าท่านโชคดีทีเดียวที่ได้เจอสาวเกอิชาเข้าแล้วครับเราจะมาเดินย่านนี้เรียกว่าเขาจะแบบคนบ้านบ้านเราอ่ะคือทำเป็นย่านอะไรนะจีอองย่านจีอง
มีคนชอบมาเดินแล้วก็ถ่ายรูปกันครับแต่เราจะใช้เวลาที่ไม่มากก็เป็นแบบย่านจียองจำลองแต่บ้านโบราณเนี่ยข้างในก็เป็นอย่างเงี้ยเราไปถ่ายที่ศาลเจ้าสีแดงไหมเป็นไหมศาลเจ้าที่ป้าถ่ายตอนแรกอะเดินไปเลยเดินออกจากย่านกิออนแล้วเดินไปนิดเดียวก็ถึงศาลเจ้ายากาซาครับแต่ด้วยความที่ศาลเจ้านี้อยู่ใกล้ย่านกิออนมากคนญี่ปุ่นก็เลยเรียกว่าศาลเจ้ากิออนซังครับเราจะออกจากเฟิร์นวานแล้วมาที่ศาลเจ้าซึ่งอยู่ใกล้ๆกันครับศาลเจ้าอยู่ข้างหน้านะครับต้องรอไฟเขียวจะข้ามไปเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งอยู่จากการผู้คนจึงนิยมมากราบไหว้ครับและยังเป็นสถานที่ที่จัดงานเทศกาลต่างๆของเมืองอยู่เป็นประจำครับข้างในศาลเจ้ากว้างขวางดีครับแล้วก็มีร้านวงมาตั้งขายของและขายอาหารมีชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำบุญจำนวนพอๆกับนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวไม่มาเลยนี่ก็เป็นป้ายซึ่งเราก็จะเขียนคำอธิษฐานแล้วก็จะไปแขวนไว้อย่างที่เห็นเนี่ยนะนะสวยด้วยเหมือนคล้ายๆกับที่เกาหลีแต่นี้เป็นพวกกุญแจอันนี้รู้สึกจะอันละ500นี่ไงนี่200เยนแล้วก็ที่สองจะแทรกมันกันปลาเขียนพื้นไปเลยมันมือกันไปตรงนี้ก็ให้ผู้ที่นับถือเข้ามาอธิษฐานหรือขอพรจากเทพเจ้าบนสวรรค์ได้โดยไปสั่นระฆังใบใหญ่ที่แขวนไว้บนคือแล้วก็มีเชือกเส้นใหญ่ๆห้อยย้อยลงมาจนถึงพื้นเพื่อให้ผู้อธิษฐานได้สั่นระฆังจนมีเสียงดังผมเดาเอาว่าเสียงจากระฆังนี้คงจะดังไปถึงบนสวรรค์เพื่อให้พระเจ้าได้ทราบถึงสิ่งที่เราอธิษฐานไปนะครับแล้วคุณเบนกับลูกผมก็
ข้าไปอธิษฐานและสั่งละเขาด้วยเหมือนกันพี่ตกจริงไหมไม่มีแรงได้ไงเนี่ยนี่นะเดี๋ยวเขาทำพอดีเรามาช้าไปหน่อยทางเขาปิดก่อนไม่ได้เข้าไปไหว้พระกันเลยจ้ะไปเราซื้ออะไรกินหิวอยู่ไหนอ่ะไปลูกไปลูกใช่ไหมใช่เหนื่อยกันเต้นตลอดเลยเรากำลังเดินออกจากศาลเจ้าย้อนกลับทางเดินเวลาตอนนี้ก็ 17.26 นคุณเบนเห็นขนมญี่ปุ่นแบบเสียบไม้ดูน่ากินก็เลยซื้อมาลองกินดูอร่อยดีทีเดียวครับก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวทานอะไรลองท้องก่อนกลับไปคืนชุดกิโมโนแล้วค่อยไปหาอะไรทานครับครับแล้วในช่วงนี้ผมจะขอสลับเอาภาพถ่ายที่บันทึกไว้ในวันนี้ซึ่งค่อนข้างจะมากอยู่พอสมควรโดยจะนำมาให้ชมสักส่วนหนึ่งก่อนนะครับส่วนภาพที่เหลือนั้นผมจะนำมาเสนออีกครั้งในตอนจบของวันนี้ก็แล้วกันนะครับJust
the plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel, get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Do 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 down, do be do down down. Comma comma down, do be do down down. Comma comma down. It's hard to do. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. 'Cause breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through. It's hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love another try? Breaking up is hard to do. เวลา 18:20 น.ครับก็เป็นอันว่าคณะของผมกลับไปที่ร้านให้เช่าชุดกีฬาแล้วจัดการคืนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าคืนกุญแจตู้ล็อกเกอร์แล้วก็รับเงินมาจ่ายคืนเสร็จเรียบร้อยครับและตอนนี้ก็ออกไปเดินหาร้านอาหารทานที่ลูกผมบอกว่าที่เกียวโตนี้ที่ดังที่มีชื่อก็คืออาหารประเภทอุด้งครับเดี๋ยวเราไปหาร้านอุด้งทานกันนะครับเปลี่ยนจากสากิเมนูมาเป็นสาวสาวซิ่งซิ่งจากไทยแลนด์
วันนี้มาทานอุด้งพวกอุด้งที่เกี่ยวโตที่ดังปีกาเขาเล่าเพื่อนคนมาเป็นแถวคนลูกสาวแล้วพวกเราก็จัดการอาหารมื้อเย็นคืออุด้งร้อนๆโคลาชามอิ่มเลยครับเขาทำมาอร่อยและชามใหญ่ไม่เบาทีนี้ก็จะกลับไปที่สถานีเกียวโตเพื่อจับรถไฟนั่งกลับไปที่เมืองโอซาก้าเตรียมเข้าพักผ่อนสำหรับคืนนี้ครับนี่เราขึ้นมาเยอะเรื่อยชั้นมากเลยขึ้นไปโดมสุดของ JR Station เนี่ยถ่ายตัวนี้เหรอเรนูจะขึ้นไปอีกปะถ่ายตรงนี้ก็ได้ถ่ายบันไดกล้องใหญ่ถ่ายกล้องใหญ่กล้องใหญ่มาถ่ายกันท่านเรามาถึงสถานีเกียวโตแล้วนะครับรถไฟขบวนของเรายังไม่มาเลยก็เลยไปเดินเล่นขึ้นบันไดเลื่อนของสำนักงานเจียเพื่อไปชมวิวที่จุดชมวิวชั้น11เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดนู่นเลยเรามาจากนี่เลยอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยผมขึ้นบันไดเลื่อนมาจากตรงนี้ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างล่างตอนนี้เรามาอยู่ชั้น11ของ JR Station สูงมากตรงนี้จะเห็นวิวของเมืองเกียวโตเดี๋ยวผมจะไปดูเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะYeah.
ประมาณสักไม่ถึง10นาทีรถจะมาอามีเวลาบอกตอนนี้20กับ5แต่ว่าน่าจะเป็น5 2 3 23นาทีจิกซากยามาより1号車から3号車です京都を出ますと新大阪、新神戸、明治、岡山、福山に止まります今日も新幹線をご利用いただきましてありがとうございます新大阪、新神戸、明治、13ไปชินโอซาก้าฮากาตะครับรถพาชิงเซนรถไฟด่วนมาแล้วแล้วผมกับครอบครัวก็ได้ขึ้นนั่งบนขบวนรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นเวลา 20.14 นไปถึงสถานีโอซาก้าก็น่าจะประมาณ 20.44 นและนั่งรถไฟบนดินอีกตอนประมาณ15นาทีถึงที่พักโตโยแบ็คแพคของเราก็คงจะประมาณ3ทุ่มเศษเอาละครับคืนนี้จะนอนที่โอซาก้าเป็นคืนสุดท้ายครับคืนต่อไปจะไปนอนที่จังหวัดฟุกุโอกะนะครับและขอราตรีสวัสดิ์ทุกท่านด้วยภาพถ่ายชุดที่2ไปเลยนะครับสวัสดีครับYet I'm safe and warm for within that summer place. Your arms reach out to me, and my heart is free from all care. For it knows there areWhen seen through the eyes of those who are blessed with love and the sweet secret of a summer place is that it's anywhere when two people share.All their dreams, all their love, and the sweet secret of the sun.Thank you.
night, my dear heart seems like a year since you've been out of my sight. A single room, a table for one. It's a lonesome town, all right. But soon I'll kiss you hello at our dreaming, I'm always dreaming, dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching, hoping someday I'll find someone to love me. Someone who needs me, but until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming till my dreaming comes true. Dreaming, I'm always dreaming, dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching, hoping someday I'll find someone to love me. Oh, someone who needs me. But until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming till my dreaming comes true.